ในประเทศเม็กซิโกอิตาลีและประเทศแถบลาตินอเมริกามีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอย่างหนึ่งก็คือการละเล่นตีตุ๊กตาพินยาต้าหรือตุ๊กตาแห่งความสุขพินยาต้าเป็นตุ๊กตาสีสันสวยงามที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกระดาษแปะทับซ้อนๆกันหลายชั้นหรือที่เรียกกันว่าเปเปอร์มาเช่โดยจะนำเอากระดาษมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับกาวแปะหลายๆชั้นให้เป็นรูปร่างต่างๆเมื่อกาวแข็งตัวก็จะได้เป็นตุ๊กตาหรือรูปร่างที่สวยงามและที่สำคัญในตุ๊กตาพินยาต้านั้นจะมีการใส่ของรางวัลเอาไว้อย่างเช่นลูกอมขนมหรือช็อกโกแลตยัดไว้ข้างในเมื่อถึงเวลาจัดกิจกรรมปาร์ตี้ในงานประเพณีเทศกาลหรือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆอย่างเช่นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่ก็จะมีการนำตุ๊กตาพินยาต้ามาแขวนเอาไว้จากนั้นเด็กๆหรือผู้เล่นจะต้องทำการปิดตาแล้วผัดกันใช้ไม้ตีตุ๊กตาให้โดนคล้ายกับการละเล่นปิดตาตีหม้อของไทยเราแต่ในตุ๊กตาพินยาต้านั้นมีความพิเศษก็คือจะมีของรางวัลอยู่หากใครตีแล้วตุ๊กตาแตกหรือหล่นลงมาผู้นั้นก็จะชนะและได้ขนมที่ใส่เอาไว้ข้างในเป็นของรางวัลการละเล่นนี้เป็นการละเล่นสำหรับในงานที่สนุกสนานบันเทิงเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่จะขาดไม่ได้ของชาวเม็กซิกันเด็กในประเทศแถบนี้จึงรู้สึกรักและผูกพันกับตุ๊กตาพินยาต้าจนเรียกมันว่าตุ๊กตาแห่งความสุข SCP-956 ก็มีลักษณะเป็นตุ๊กตาพินยาต้าที่ภายนอกก็ดูแสนจะธรรมดาตัวหนึ่งแต่ในฐานข้อมูลของสถาบัน SCP ระบุว่ามันมีความอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเด็กๆ SCP-956 เป็นพินยาต้าที่มีรูปร่างเป็นสัตว์สีเท้าชนิดหนึ่งรูปร่างน่ารักสีสันสวยงามมันได้รับการประดับประดาตกแต่งอย่างดีแต่จากการทดลองและตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่ทำมาจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ผสมกาวเหมือนตุ๊กตาพินยาต้าปกติและมีส่วนผสมแปลกๆปะปนอยู่อย่างเช่นน้ำตาลขนสัตว์บางชนิดและที่สำคัญคือมีเนื้อเยื่อของมนุษย์รวมอยู่ด้วย SCP-956 มีความแข็งแรงกว่าพินยาต้าโดยทั่วไปในขณะที่พินยาต้าปกติจะถูกทุบแตกได้ง่ายๆแต่ SCP-956 มันทนต่อการทุบและการกระแทกที่รุนแรงได้โดยไม่เสียโครงสร้างแม้แต่นิดเดียวอาวุธที่พอจะทำให้ร่างกายมันเสียหายได้บ้างนั้นก็คือปืนรวมทั้งการใช้ความร้อนจากไฟเผา SCP-956 ถูกกักกันไว้ในห้องคอนกรีตขนาด 18x18x4 เมตรโดยมีประตูล็อกอย่างแน่นหนาและมียามเฝ้าพร้อมกับติดอาวุธรวมถึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นเด็กจะได้รับการกีดกันไม่ให้เข้าใกล้ในระยะ200เมตรแต่เดิมนั้น SCP-956 ถูกจัดให้อยู่ในระดับเซฟเพราะในสภาวะปกติแล้ว SCP-956 จะอยู่ในท่าทางสงบนิ่งเหมือนตุ๊กตาทั่วไปไม่เคลื่อนไหวเหมือนตุ๊กตากระดาษที่ไม่มีพิษมีภัยหรือไม่แสดงว่ามันมีสติปัญญาและไม่มีท่าทีเป็นอันตรายจนกระทั่งมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายออกมาปัจจุบันมันจึงถูกเลื่อนให้ขึ้นไปอยู่ในระดับยูคิด SCP-956 จะแสดงพฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ออกมาเมื่อมีมนุษย์ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเข้ามาใกล้มันเด็กๆที่หลงเชื่อว่ามันคือตุ๊กตาพินยาต้าก็จะเข้าไปจับหรือตีเพื่อเอาของขวัญหรือขนมที่อยู่ในตัวมันออกมาแต่เมื่อเข้าไปในขอบเขตกลไกการทำงานของมันเด็กคนนั้นก็จะไม่สามารถเข้าไปถึงตัวมันได้โดยจะหยุดอยู่กับที่เคลื่อนไหวไม่ได้และนิ่งอยู่ในท่าที่เป็นอยู่ในตอนนั้นเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อจะขยับตัวและพูดไม่ได้เลยอาจจะขยับดวงตาไปมาได้เล็กน้อยและยังมีชีวิตอยู่สามารถรับรู้ได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากแน่ใจว่าเหยื่อนิ่งสนิทลำตัวแข็งกระด้างไม่สามารถโต้ตอบได้แล้ว
SCP-956 ก็จะเริ่มขยับตัวขึ้นจากที่เคยอยู่นิ่งๆจากนั้นมันก็จะมุ่งตรงไปหาเหยื่อแล้วกระแทกเข้าที่ลำตัวและร่างกายซ้ำๆหลายครั้งจนกระทั่งร่างกายเหยื่อฉีกขาดและแตกออกแล้วร่างนั้นก็จะมีลูกอมลูกกวาดหลากสีร่วงหล่นออกมาเป็นจำนวนมากลูกกวาดเหล่านี้ถูกตั้งรหัสว่า SCP-956-1ในกรณีที่มีเด็กเข้าไปใกล้ SCP-956 หลายคนมันก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกับเหยื่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้ทุกคนจนครบหลังจากนั้นมันก็จะกลับเข้าสู่สภาพสงบนิ่งเหมือนอย่างเดิมเพื่อรอเหยื่อรายต่อไปในกรณีที่จะทำการช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อด้วยการพาออกมาให้พ้นระยะโจมตีของ SCP-956 นั้นสามารถกระทำได้เฉพาะเมื่อเด็กยังไม่มีสภาวะแข็งตัวหากพบว่าร่างกายหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวแล้วแม้ว่าจะช่วยเหลือออกมาได้เด็กคนนั้นก็จะอยู่ในสภาพพิการเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนคนเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตหลังจากที่ได้มีการกักกัน SCP-956 มาเป็นระยะเวลานานทางสถาบัน SCP ก็พบว่ามันเริ่มมีอาการที่เป็นภัยคุกคามมากขึ้นเมื่อมันรู้ตัวว่ามันถูกจำกัดบริเวณและถูกกีดกันไม่ให้มีเหยื่อเข้าใกล้มันก็จะเริ่มแสดงอาการกระสับกระส่ายและเริ่มไม่หยุดนิ่งเฉยๆอีกต่อไปมันพยายามเคลื่อนไหวตัวและพยายามหาวิธีออกนอกห้องกักกันเจ้าหน้าที่รายงานว่ามันมักจะหันหน้ามุ่งตรงไปทางผนังด้านหนึ่งเสมอซึ่งทิศทางนั้นเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งสถาบัน SCP จึงต้องทำการยกระดับความปลอดภัยในการกักกันให้มากขึ้นรวมถึงการวางแผนย้ายตัวมันไปอยู่ที่ศูนย์อื่นที่ห่างไกลจากพื้นที่ที่มีเด็กเป็นจำนวนมากในส่วนของ SCP-956-1 หรือลูกอมที่ออกมาจากตัวของมนุษย์ที่เป็นเหยื่อนั้นก็เป็นวัตถุที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งแม้ว่ามันจะน่ากินเพียงใดก็ตามแต่มันก็แฝงพิษร้ายเอาไว้ผู้ที่กิน SCP-956-1 เข้าไปจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปตามอายุของผู้กินมนุษย์ที่อายุ12ปีขึ้นไปจะเกิดอาการเกร็งในภายหลังจากที่กินร่างกายจะหยุดนิ่งและมีโอกาสสูงที่หัวใจจะหยุดเต้นและเสียชีวิตหากกินเข้าไปในปริมาณมากในกรณีที่เป็นสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์ก็จะมีอาการแบบเดียวกันไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตามแต่ในกรณีของเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีลงมานั้นจะมีอาการอีกแบบหนึ่งหลังจากที่ได้กินลูกอมเข้าไปในตอนแรกนั้นจะอยู่ในสภาพเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเหยื่อของ SCP-956 ร่างกายจะเริ่มแข็งกระด้างเหมือนรูปปั้นแล้วในเวลาต่อมาร่างกายนั้นก็จะเริ่มขยับเขยื้อนได้และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะสามารถลุกขึ้นยืนและทำท่าทางคานสี่ขาเหมือนกับตุ๊กตาสัตว์สี่เท้าและร่างกายก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นตุ๊กตาพิญญาต้าเหมือนกับ SCP-956 เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วจากนั้นมันก็จะไปหาที่ที่เหมาะสมยืนสงบนิ่งเพื่อรอให้เด็กๆตกหลุมพรางเข้ามาใกล้มันและกลายเป็นเหยื่อในการแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปไม่สิ้นสุดและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP-956 พิญญาต้าตุ๊กตาฆ่าเด็กเพื่อนคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย